คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าสะเทือนใจแหละครับหนุ่มลาโลกเครียดแฟนทิ้งแม่ก็เพิ่งเสียชีวิตบ้านก็ถูกตัดน้ำตัดไฟครับตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีคนเสียชีวิตในบ้านพักมีกลิ่นโชยมาคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนประพาวิวตะบนหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ ที่เกิดเหตุก็จะเป็นบ้านปูนสองชั้นประตูรั้วหน้าบ้านถูกล็อกจากด้านในอาสากู้ภัยก็ปีนรั้วเข้าไปก่อนใช้เครื่องมือในการตัดกุญแจส่วนประตูหน้าบ้านนั้นไม่ได้ล็อกนะครับเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ได้กลิ่นแล้วครับต้องจุดธู่เพื่อดับกลิ่นเอาไว้กลางบ้านภายในห้องน้ําทางด้านล่างตัวบ้านนี่พบศพนายสุปชัยอายุ39ครับใช้สายไฟฟ้าผูกคอกับขือห้องน้ําสภาพ ก็เสียชีวิตมาหลายวันละนะครับไม่ต่ำกว่า5วันดรูรอบๆบ้านก็ไม่ไม่มีร่องรอยในการต่อสู้ไม่มีจุดหมายใดๆนะครับคนที่พบศพคนแรกนี่นะครับพลทหารโชตชนิดเสียงเพลินครับบอกว่าตัวเองนั้นมาดูแลบ้านให้กับนายทหารซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยมาครั้งล่าสุด3ส,ร,สดร,กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่วันนี้จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง แต่เมื่อมาถึงก็ได้กลิ่นนะฮะอย่างรุนแรงมากก็เลยเดินตามหาต้นตอมันอยู่ตรงไหนก็อ้าวรู้ว่ามันอยู่ที่บ้านนี้ก็เลยปีนกำแพงดูก็เห็นมแมลงวันกลุ่มใหญ่เกาะอยูอ่ที่ช่องระบายอากาศที่ห้องน้ําข้างๆเมื่อส่องดูก็เห็นศพอ,อยู่ข้างในก็เลยรีบโทรแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่นะบ,บ้านหลังนี้มีผู้ชายคนเดียวซึ่งเขาก็ไม่สงสิงกับใครตนเคยคุยด้วยหนึ่งครั้งตอนที่มาที่นี่ใหม่ๆเขาบอกว่าเคยเป็นทหารเหมือนกัน ในขณะที่นายพัฒนพ,พงศ์โสดบุตรนะครับอายุ75ซึ่งเป็นประธานชุมชนการเกยหาประภาวิวก็บอกว่าลูกบ้านโทรศัพท์มาแจ้งว่ามีกลิ่นโชยออกมาที่บ้านหลังนี้คาดว่าน่าจะมีคนเสียชีวิตเมื่อตนออกมาดูก็ไม่กล้าเข้าประตูรั้วนะฮะบ้านหลังนี้มีผู้ชายพักอาศัยอยู่คนเดียวทราบว่าแม่ของเจ้าของบ้านเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วเสียด้วยโรคหัวใจ ที่ญี่ปุ่นแล้วก็นำกระดูกกลับมาทำบุญที่บ้านหลังนี้เขาเองไม่ค่อยสูงสิงกับใครหลังจากแม่เสียชีวิตไปก็เคยเห็นเขาพาแฟนมาอยู่ได้พักหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเห็นว่าทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงแล้วผู้หญิงก็หายออกจากบ้านไปนะครับเมื่อวันก่อนก็มีตำรวจโทรศัพท์มาสอบถามว่ารู้จักกับสุภชัยหรือไม่ เพราะว่ารถกระบะที่เขาเคยครอบครองอยู่นั้นไปจอดอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่สี่แยกสาวเพลามาแล้วหลายวันตนก็บอกว่ารู้จักแต่ไม่สนิทนะรู้แต่ว่ารถคันนี้จอดอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นประจำเบื้องต้นก็ทราบว,ว่ารถจอดอยู่ที่เขตงานธิรจิตนะแล้วก็ติดต่อเจ้าของรถไม่ได้เลยส่วนคันนี้เนี่ยเขาเอาไว้ค้าขาย เคยเห็นเขาขับขนของไปค้าขายอยู่เป็นประจำเมื่อรู้ว่าเขาผูกคอเสียชีวิตก็คิดว่าคงจะเครียดและก็น้อยใจในชีวิตเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยถูกตัดน้ําตัดไฟมาหลายเดือนแล้วมีไปขอตอบพ่วงกับชาวบ้านบ้างไม่รู้ว่าเขาอยู่ได้ยังไงนะอาจจะค้าขายขาดทุนหรือว่าเครียดจากความรักก็เลยคิดสั้นก็เป็นไปได้ เยแล้วก็ตามครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบศพให้กับอาสากู้ภัยนำศพไปเก็บรักษาไว้ที่แผนกนิติเวศศูนย์รุดนธาน,นีแล้วก็สามารถติดต่อกับญาติผู้เสียชีวิตได้แล้วทราบว่ากำลังเดินทางมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ซึ่งจะได้ทำการสอบปากคำพยานและก็ญาติอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาสาเหตุในการเสียชีวิตที่แน่ชัดเ,เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปครับอ,อันนี้ก็เกิดจากความเครียดเครียดแล้วมันก็จะเป็นไอ้แบบนี้ด้วยนะ โรคซึมเศร้าอะและสุดท้ายก็จะจบลงแบบนี้ครับ